ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนถักเต้านมไหมพรมนะคะในไม้อีกแบบหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าไม้เซตนะคะไม้เซตอันนี้เป็นรุ่นแบบโบราณเลยอันนี้จะมีทั้งหมด5อันนะคะมี5อันแต่เราจะใช้แค่4อันนะคะจะดูว่าเผื่อคนที่มีอยู่แล้วนะคะอยากทำอยู่ที่บ้านจะได้ทำให้ดูว่าแล้วก็จะหยิบออกมาแค่4อันนะคะจะใช้แค่4อันอันดับแรกเลยนะคะไหมที่เราใช้เนี่ยควรจะเป็นไหมคอตตอนเพราะว่ามันจะไม่ระคายเคืองกับผิวสัมผัสของเรานะคะขึ้น3ห่วงนะคะกดข้างบนลงมาหานิ้วโป้งนะคะขึ้นห่วง3ห่วง1 2 3แล้วก็ถักแบบไส้ไก่ใครเคยถักไส้ไก่แล้วบ้างวิธีถักการถักไส้ไก่นะคะจับไม้นี้รูดมาไม้นี้ฝั่งนี้ฟึบแล้วถักลงนะคะ6แถวหนึ่งสองสามนะคะอันนี้คือแถวที่หนึ่งเสร็จแล้วรูดปืดมาจากซ้ายมาขวาแล้วถักแถวที่สองถักนิดนะคะอันนี้คือแถวสองซ้ายมาขวาแถว3รูดมาแถวที่4ก็ถักนิดคือวิธีการถักไส้ไก่อันนี้นะคะเสร็จแล้วรูดมาปืดแถวที่5นะคะรูดมาปืดแถวที่6นะคะรูดจากซ้ายมาขวาไม่ต้องกลับไม้นะคะแถวที่6ตรงนี้คือหัวนมและเดี๋ยวจะบอกว่ามันมีวิธีการเก็บยังไงเสร็จแล้วจาก3ห่วงเราจะต้องเพิ่มเป็น6ห่วงวิธีการเพิ่มนะคะนิดหน้าและหลังในห่วงเดียวกันถักนิดนะคะแต่อย่าเพิ่งปล่อยนะคะคาไว้และจิ้มเส้นข้างหลังนะจิ้มเส้นข้างหลังแล้วค่อยปล่อยหลักหน้าแล้วก็หลังหน้านะคะแล้วก็หลังในห่วงเดียวกันจาก3ก็จะกลายเป็น6นะคะคราวนี้พอ6แล้วเราก็มาแบ่งงานออกเป็น3ไม้ไม้ที่1นะคะไม้ละ2ห่วงจะเป็นลักษณะนี้เป็น3ไม้อันนี้ก็จะให้มันเป็นวงกลมใช่ดีแล้ว มันจะทำให้เป็นวงกลมถึงตรงขาใช่ไหมตรงขานมใช่ใช่อันนี้เราจะเริ่มทำลานนมจะเป็นลักษณะนี้มันจะยุ่งยากนิดนึงไม้ตัวนี้เสร็จแล้วเราเอาไม้อีกอันหนึ่งอันที่4เริ่มถักรอบแรกนะคะถักไม้แรก
นิดหน้าและหลังในห่วงเดียวกันแล้วก็นิดหนึ่งห่วงจาก2จะกลายเป็น3ปึ๊บนะคะนิดหน้าและหลังในห่วงเดียวกันแล้วก็นิดปกติไม้มันก็จะหลุดเห็นไหมคะพอไม้หลุดแล้วก็จะมาทำอันถัดไปมันจะลำบากนิดนึงช่วงแรกนิดหน้าและหลังในห่วงเดียวกันนะคะแล้วก็นิดห่วงสุดท้ายหนึ่งห่วงจะเป็นกลายเป็น3ละกลายเป็นทุกไม้จะมี3อันนะคะจะเป็นลักษณะนี้ต่อไปก็จะเป็น4อันแล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะมันถักยากส่วนอันนี้นะคะเพราะอันที่มี3เราจะเพิ่มเป็น4ให้เราเพิ่มตรงกลางห่วงกลางนิดหน้านิดหลังเกี่ยวยากมากในห่วงเดียวกันแล้วก็ถักนิดปกตินะคะแล้วก็มาทำฝั่งนี้นะคะนิดหน้า1ห่วงนะคะแล้วก็หน้าหลังในห่วงเดียวกันหน้าหลังในห่วงเดียวกันแล้วก็นิดปกติ1ห่วงเท่ากับรอบนี้ทุกไม้จะมี4ห่วงเราทำทีละไม้นะคะขยับมาเรื่อยๆทีละไม้หน้าและก็หลังในห่วงเดียวกันตรงกลางนะคะแล้วก็หลังห่วงสุดท้ายถักปกติก็จะมีทั้งหมด4ห่วงแล้วต่อไปนะคะหลักต่อไปเราก็จะเพิ่มเป็น5ห่วงและหลังจากนี้เราก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามคับของเราวิธีการเพิ่มหลังจากนี้นะคะจะซ้ำกันทุกแถวคือเราจะเพิ่มก่อนห่วงสุดท้าย1ห่วงก็คือปกติเลย1 2ก่อนห่วงสุดท้ายให้เราเพิ่มหน้ากับหลังเป็น5แล้วอยากมีสักมือหนึ่งนะคะห่วงสุดท้ายหน้าก่อนห่วงสุดท้ายหน้าและหลังเราค่อยนิดต่อไปก่อนห่วงสุดท้ายนะคะให้เพิ่มถักนิดปกติหน้าและหลังในห่วงสุดท้ายก่อนห่วงสุดท้ายสิพูดผิดแฮะแล้วก็นิดหลังจากนั้นก็คือจะเพิ่มไปตามคับที่แอปโพสเอาไว้ก็คือเริ่มจาก22ก็คือคับ A ถ้าทำได้22ห่วงก็จะเป็นคับ Aก็คือถักมาให้เหลือก่อนสุดท้าย1ห่วงแล้วค่อยเพิ่มถักนิดปกตินะคะไปเรื่อยๆพอถึงก่อนห่วงสุดท้าย
พิ่มเหมือนเดิมหน้าและหลังในห่วงเดียวกันจาก5ก็จะเพิ่มเป็น6 6แล้วก็7 8 9 10นะคะลองทำดูนะคะเพิ่มไปเรื่อยๆจนได้22เซนอันนี้คือพาร์ทแรกเดี๋ยวพาร์ทที่2เย็นนี้ออกโอเคค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้พอถักได้ขนาดที่เราต้องการแล้วอันนี้คือคัพ A นะคะ22ห่วงจะมี22 3ไม้ก็เท่ากับ66ห่วงพอครบแล้วแถวต่อไปนะคะให้ถักขึ้น2แถวให้ถักเพิร์2แถวแล้วก็ถักเพิร์ถักเพิ่ม2แถวนะคะถักเพิ่ม2แถวนะคะแล้วก็ถักไม้ถัดไปทำแบบนี้2รอบค่ะอันนี้ก็รอบที่2รอบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของไม้เซต4อันนะคะเดี๋ยวจะมีพาร์ท2ของเอติไม้เอติให้ดูด้วยขับรถด้วยครับเพิ่งต่อไปนะคะเราจะเริ่มลดแล้วนะคะวิธีการลดนะคะก็คือให้เลื่อนลง2ห่วงนะคะแล้วก็เอาไม้ฝั่งนี้ใส่เข้าไปด้านนี้นะคะแล้วก็ถักลงนะคะถักนิดเสร็จแล้วก็ถักไปจนเหลือ2ห่วงสุดท้ายให้เหลือ3ห่วงอีกอ่ะเหลือ3ห่วงนะคะรวบ2รวบนิด2ห่วงพร้อมกันนะคะแล้วก็ถักนิด1ห่วงนะคะล็อกต่อไปก็ทำแบบนี้นะคะก็คือเลื่อน2ห่วงโดยไม่ต้องถักเลื่อนแบบลงเลื่อนแบบนิดเสร็จแล้วเอาไม้ฝั่งนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วถักนิดเลยแล้วก็ถักให้เหลือ3ห่วงสุดท้ายอะไรเหรอ
เหลือ3ห่วงนะคะ knit together นะคะ knit รวบ2แล้วก็ลง1ห่วงนะคะทำไปเรื่อยๆทำแบบนี้ทุกล็อกนะคะจนเหลือ5ห่วงเอาใหม่เลื่อนแบบนิดแล้วก็ใส่ไม้เข้าไปใส่ไม้ด้านซ้ายเข้าไปขวาเสร็จแล้วอย่าเพิ่งปล่อยขวาถักนิดเลยปึ๊บแล้วก็ถักนิดไปเหลือ3ห่วงรวบ2ถัก1ห่วงก็จะลดไปเรื่อยๆจนเหลือ5ห่วงจนเหลือล็อกละ5ห่วงแล้วมาเจอกันพาร์ทที่3ค่ะโอเคค่ะวันนี้จะมาถึงพาร์ทสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับไม้เซต4อันนะคะพอถักเหลือ4ห่วงเราก็ร้อยตัดไหมร้อยใส่เข็มนะคะเราก็ทำเหมือนเราเก็บหมวกเลยนะคะแล้วก็ร้อยออกมาทีละห่วงนะคะไม้ก็จะออกไปทีละไม้นะคะแล้วก็ไม้สุดท้ายนะคะเอาออกพอออกเสร็จแล้วนะคะเราอย่าเพิ่งรูดเราอย่าเพิ่งรูดนะคะแล้วก็เอามาเอาใยโพลีเอสเตอร์นะคะยีให้เรียบร้อยนะคะยีก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปให้ได้ไซส์ที่เราต้องการนะคะให้ได้ความอันนี้สามารถซักเครื่องได้นะคะใส่ถุงซักก็ใส่เมื่อวานนี้ลองใส่เล่นแล้วใช้ได้เลยทีเดียวนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะนี้จะเป็นเต้าเป็นกระป๋องบางคนก็ชอบใส่แน่นๆนี่ค่ะจัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็รูดเก็บรูดเลยรูดปื๊ดอย่างงี้ปิดงานแล้วแล้วเราก็ค่อยๆร้อยเก็บงานเหมือนเราเก็บหมวกนะคะมีเสียงจามเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บงานปักเข้าไปข้างในเลยให้มันซ่อนอยู่ข้างในให้ทะลุมาอีกฝั่งเอาเป็นไกตัดเลยเสร็จแล้วตรงหัวนมเนี่ยนะคะที่เป็นยาวๆอย่างนี้เราก็ขดแล้วก็ใช้ขดเอานะคะอย่างนี้นะคะใช้หมุนแล้วก็จิกเอานะคะขดให้เป็นรูปหัวนมลักษณะนี้ง่ายๆแค่นั้นเองแล้วก็เย็บให้แน่น
แต่ถ้าเราไม่อยากทำหัวนมก็ได้นะคะบางคนเขาก็ไม่ทำมีหัวนมเนี่ยค่ะเม็ดนี้เสร็จแล้วเราก็เก็บงานลอยขึ้นมาผูกเป็นปมก่อนผูกปมเสร็จแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้วันนี้จะให้ดูหลายๆไซส์อันนี้คือคัพ A นะคะคัพ A และอันนี้ค่ะคือคัพ B นะคะเห็นไหมมันขนาดแตกต่างกันนิดนึงและอันนี้ก็คือคัพ D ใหญ่มากนะคะอันนี้คือ22 24อันนี้32นะคะจะเป็นลักษณะนี้อันนี้แบบไม่มีหัวนมนะคะไม่มีหัวนมก็คือถักนิด3แล้วก็เพิ่มห่วงเลยแล้วก็แบ่งชิ้นงานแล้วก็ถักต่อได้เลยโอเคค่ะอันนี้มันจะเหมือนซาลาเปาวราพรอันนี้นี่ค่ะให้ดู3ไซส์เลยลองทำตามดูกันนะคะสวัสดีค่ะ